ายเนี่ยคือการบล็อกระบบน้ำสูง1เมตรเนี่ยจะมีแรงดันประมาณ1ตันวันนี้ด้วยแรงดันของน้ำที่สูงเนี่ยมันอาจจะผ่านเข้ามาได้ในจุดที่เข้าบ้านได้เนี่ยจุดต่างๆของบ้านอย่างเช่นวงกบประตูหน้าต่างคือพวกนี้เป็นจุดที่มีโอกาสให้น้ำซึมเข้าไปวัสดุอะไรต่อที่ใช้เนี่ยซิลิโคนก็จะมีหลายประเภทอีกนะครับแต่ซิลิโคนที่เราใช้เนี่ยต้องเป็นซิลิโคนชนิดที่ใช้กับการวัสดุอะไรก็ดูว่าวัสดุแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นที่ด้านนี้คือ4แบบแล้วนะฮะใช่ครับต้องเลือกใช้ซิลิโคนให้เหมาะสมต้องเลือกใช้เหมาะสมวิธีการใช้ซิลิโคนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกว่ากั้นน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีวัสดุอย่างอื่นพวกแอคริลิกหรือวัสดุที่ใช้ในการป้องกันเพื่อเวลาน้ำมาแล้วเนี่ยพวกแผ่นต่างๆที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าดิฟฟอนเบานะครับหรือว่าพวกแผ่นเฟเบอร์สปริงบอร์ดพวกนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ป้องกันน้ำแต่รอยต่อเนี่ยคือที่เป็นจุดปัญหาเพราะเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าแนะนำว่าการใช้วัสดุรอยต่ออย่างถูกต้องหรือการใช้ซิลิโคนหรือแม้แต่การใช้กระสอบทรายหรือเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าต่างๆนะครับเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่คนที่ดูแลบ้านนะครับต้องคำนึงตั้งแต่ต้นคำนึงถึงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเข้าบ้านจนถึงอยู่ในบ้านวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ปีนี้เนี่ยถ้าเราจะเรียนรู้เนี่ยต้องบอกว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำจะอยู่กับน้ำอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้วัสดุอย่างถูกต้องอย่างไรในการที่จะป้องกันน้ำเพราะเนี่ยวัสดุอะไรต่อของที่ไทยเองเนี่ยจะมีตั้งพวกซิลิโคนอะคริลิกหรือแต่ละตัวเนี่ยจะใช้งานคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอจริงๆนะครับซึ่งผมเองก็จะไปอยู่ในงานช่วงที่จัดงานเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเผื่อที่ดูสนใจเนี่ยไปในวันนั้นเนี่ยก็จะได้รายละเอียดแล้วก็มีการให้ลองสาธิตเพื่อลองทำดูนะครับว่าจะไปเจอกันในโฮมโปรที่เป็นอะไรมากขึ้นกว่านี้